อัตาหิอาตาัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับผมทันชนนงามเหลือนะครับมาเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในโลกนี้หรือมิติรี้ลับให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันวันนี้อยากจะมาพูดถึงประเด็นความเลื่อมใสศรัทธาท้าเวสุวรรณนะครับ เท้าเวสุวรรณนั้นหรือว่าในภาษาพราหมเรียกว่าเท้ากูเวนครับถ้าในพระพุทธศาสนาก็จะเรียกว่าเท้าภายัยศพเป็นอธิบดีแห่งอสูรหรือว่าเจ้าแห่งพูดผีปีศาจทั้งหลายโดยเท้าเวสุวรรณเป็นหนึ่งในเท้าจาตุโลกบาลทั้ง4ผู้คุ้มครองดูแลโลกมนุษย์สถิตยอยู่บนสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาประทับทางทิศเหนือแล้วก็มีพูดผีปีศาจเป็นบริวาร ว่ากันว่าอาณาเขตที่ท้าเวสุวรรณปกครองนั้นใหญ่มหาศาลมากครับและท้าเวสุวรรณก็ยังเป็นหูหน้าของเท้าจัตุโลกบาลทั้ง4อันประกอบไปด้วยพระอินทร์ปกครองโลกทางด้านทิศตะวันออกพระยมปกครองโลกทางด้านทิศใต้พระวรุณนะครับปกครองโลกทางด้านทิศตะวันตกและเพราะว่าเท้าเวสุวรรณนะครับเป็นเจ้าแห่งอศูรทรงอิทธิฤทธิ์อนุภาพมากครับ ตำนานความเชื่อของท้าเวสุวรรณคนไทยโบราณก็นิยมนำผ้ายันรูปยักษ์ผูกไว้ที่หัวเตียงเพื่อป้องกันวิญญาณชั่วร้ายไม่ให้มาราังควานแก่เด็กเท้าโคเวตองค์นี้ก็มีการกล่าวถึงในอาธานาติยะปริศว่านำเทวดานสุวรรณชั้นจตุมหาราชิกามาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและได้ถวายสัตว์ที่จะดูแลพระพุทธเจ้าและเหล่าสาวกไม่ให้ยักษ์หรือว่าบริวารอื่นๆของเท้าวจตุโลกบาลไปรังควาน เท้ากูเวนะครับหรือว่าเท้าเวสุวรรณนั้นส่วนมากเราก็จะพบเห็นในรูปลักษณ์ของยักษ์ยืนถือกระบองยาวหรือว่าคาานะครับแต่ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยยังมีรูปเคารพของท่านในรูปของชายนั่งในท่ามหาราชลีลามีลักษณะอันโดดเด่นก็คือว่าพระอุระพรยุยอีกด้วยก็กล่าวกันว่าผู้มีอาชีพสปอเรอหรือว่ามีอาชีพประหารชีวิตนักโทษมักพกพารูปเท้าเวสุวรรณสำหรับคร้องคอ เพื่อเป็นเครื่องรางของขลังป้องกันภัยจากวิญญาณชั่วร้ายที่จะเข้ามาเบียดเบียนในภายหลังภาพลักษณ์ของท้ากูเวนที่ปรากฏในรูปของชายพุงพลุยที่เป็นเคารพนับถือในความเชื่อก็เป็นเทพแห่งความร่ำรวยแต่ท้ากูเวนในรูปของท้าเวสุวรรณซึ่งมาในรูปของยักษ์เป็นที่เคารพนับถือว่าเป็นเครื่องรางของขังป้องกันพูดผีปีศาจนอกจากนี้แล้วก็ยังมีการกล่าวว่า ท้าวเวสุวรรณมีกายสีเขียวสันฐานสูงสองขาวุธประมาณ200เส้นมีอาวุธเป็นกระบองมีผานะเป็นช้างมา้ารถบางทีมีปราสาทอาพรอมองกุฎประดับรูปหน้าดำรงอิสริยยศเป็นเจ้าแห่งยักษ์ด้วยนะครับในประเทศไทยนั้นมีกติการบูชาท้าวเวสุวรรณอีกรูปแบบหนึ่งครับโดยเรียกที่พเจ้าองค์นี้ว่าพระไพรศพตามนามในภาษา,าสันสกฤต มือขวาก็คือถือตะบอมือซ้ายก็ยกเสมอหน้าอกแสดงการห้ามปรามมิให้เทวดาทำผิดเนื่องจากว่ามีหน้าที่รักษาความเรียบร้อยยุติธรรมในสวรรค์ก็ถูกนํามาเป็นสัญลักษณ์ของอายการมานานคาดว่าตั้งแต่แรกตั้งกรมอายการเมื่อกว่าร้อยปีมาแล้วเนื่องจากว่ายกกระบาดซึ่งเป็นชื่อเรียกอายการในสมัยโบราณหรือว่าอายการในปัจจุบันก็มีหน้าที่รักษาความยุติธรรมและกฎหมาย เช่นเดียวกันกับหน้าที่ของพระภัยศพในสวรรค์แต่ก็ยังไม่ตรวจพบหลักฐานว่าได้มีประกาศเป็นทางการให้ใช้รูปพระภัยศพเป็นเครื่องหมายของทางราชการอายการตั้งแต่เมื่อใดนะครับเคล็ดลับในการบูชาเทวเวสุวรรณตามลำดับนี้นะครับจุดสักการะทูป9ดอกและถวายดอกกุหลาบ9ดอกตั้งน้โม3จบให้ระลืกถึงคุณบิดาบรรดาและครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ที่ประสิทธิศาสตร์วิชาแล้วให้ระล,ลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จากนั้นก็ท่องคาถาบูชาเทวเวสุวรรณผู้ใดนะครับพี่บูชาเทวเวสุวรรณด้วยการกราบไหว้และนําคุณธรรมของตัวท่านไปปฏิบัติด,ด้วยก็จะช่วยส่งผลให้เจริญก้าวหน้าและร่ารวยมีความสุขอย่างแน่นอนส่วนใครที่อยากจะไปสักการะบ,บูชานะครับมีที่แนะนําให้อยู่สี่ที่ด้วยกันครับ สามารถแบ่งเวลาไปกราบไหว้บูชาได้เป็นสีสถานที่สักการะเท้าเวสุวรรณหนึ่งครับที่วัดจุลามณีตั้งอยู่ที่ตำบลบางช้างอำเภออัมพาวาจังหวัดสมุทรสงครามเดิมชื่อว่าวัดแม่เจ้าทิพย์สร้างในสมัยสมเด็จพระเจ้าประสัททองปีพศ 1, 000, 2 2 7 2 2ัถึง2190ท่านเท้าแก้วผลึกน้อยที่ดาคนหนึ่งของท่านพลาย ในตลาดบางช้างมีหน้าที่เก็กบภาษีอากรตนวงราชนิกูลบางช้างเป็นผู้สร้างขึ้นครับวัดนี้นมีสิ่งที่ผู้คนนิยมมาสักกราระสามอย่างด้วยกัน 1. คือสังขารที่ไม่เน่าเปื่อยของอดีตเจ้าวาดหลวงพ่อเนื่องโควิด 2. คืออุโบสถจตุรมุขก,กินอ่อน 3. คือองค์ท้าวเวสุวรรณเปิดตั้งแต่6ใน,ในกาจนถึงเวลา24ใน,ในกานะครับแห่งที่สครับคือวัดไผ่เงิน อยู่ที่ถนนจันแขวงบางโคล่เขตบางคอแหลมกรุงเทพมหานครส่วนสถานที่ถัดไปครับก็คือวัดอาราสัทธ,ธาธรรมหรือว่าวัดบางชันตั้งอยู่ที่ซอยรามินทา109รนะครับแขวงคันายาวเขตคันายากรุงเทพมหานครก็เปิดให้ขอพรได้ตลอด24ชั่วโมงและที่สุดท้ายครับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุปวารมหาวิหารหรือว่าวัดใหญ่จังหวัดพิษณุโลกที่นี่คือท้าวเวสสุวรรณ มีหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่อยู่ข้างองค์พระพุทธชินราชก็เปิดให้สักการะเวลา6กตนกาจนถึงเวลา18บแตนกานะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่เราได้รวบรวมมาให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้รับชมรับฟังแบบคร่าวๆกันหากว่าใครต้องการแลกเปลี่ยนนะครับสามารถเขียนคอมเมนต์มาพูดคุยทักทายหรือว่าอยากฟังเรื่องใดๆนะครับสามารถเขียนเข้ามาบอกได้แล้วทางเราจะมีการจัดทำคลิป ให้ทุกท่านได้ฟังกันอีกต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจและอยากให้ทุกท่านนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ